นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆัง

สมัยพุทธกาล <c oughs> มีคารวะผู้ครองเรือนบรรลุธรรมมากมาย <c oughs> ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงส่วนมากส่วนใหญ่ก็บรรลุธรร ชั้นต้นเรียกว่าปัรฑุเป็นพระโซดาบันแต่มีบางท่านที่บัณลุถึงขั้นที่สามเรียกว่าเป็นพระอนาคามีแล้วในกลุ่มพระอนาคามีผู้ครองเรือน <c oughs> มอีมีผู้หนึ่งชื่อ อุคะอุคะที่จริงมันซาบันชวนสับสนน,นิดหน่อยเพราะว่ามีอุคะสองอุคะแต่วันนี้จะกล่าวถึงอุคะผู้ครองเรือนที่อยู่ที่เวสาลีเขาไม่ใช่ทษอันนี้อีกคนนึงอีกคนหนึ่งอ,อยู่ที่รัฐวัชี ทีนี้อุคระรับการยกย่องกับพระพุทธเจ้าเป็นผู้อุปถากคสงยอดเยี่ยม่าเลยเบนจึงน่าสนใจว่าเอกคุณ,ณธรรมที่เด่นในตัวคุณอุคระมีอะไรบ้างพอมีอยู่วันหนึ่งที่ พระพุทธองค์กล่าวถึงคุณุคะว่ามีคุณธรรมที่ทั้ง8ข้อเนี่ยที่น่าเคารพนับถือแต่ที่แปลกก็คือพุทธองค์ไม่ขยายความก็จากนั้ผู้ฟังก็อยากทราบเหมือนกันอาจจะเป็นกุศลุบายของพระพุทธองค์ที่ต้องการให้กลุ่มนี้ไปไปรู้จักกคุณุคะ เขาจึงไปหาคุณุคคะว่าพุทธเจ้ากล่าวว่าท่านมีคุณธรรมโดดเด่นทั้ง8ข้อนะจะขอทราบว่ามีอะไรบ้างคุณุคคะก็บอกว่าผมไม่เคยรู้เรื่องเลยพุทธเจ้าไม่เคยไม่เคยบอกแต่ลงงอาขอเวลานิดหนึง่งก็น่าจะหาได้ทั้ง8ข้อนังกลยคิดข,ของท่านเองตอนหลัง ฟังแล้วกลุ่มกลุ่มผู้สักถามได้ถ่ายทอดให้พุทธองค์ทรงทราบพุทธองค์ตรงกับของพุทธองค์พอดีทีนี้ข้อแรกอาตมาว่าจะอาจจะเป็นที่น่าสนใจของ <c oughs> ชาวพุทธฝ่ายชายคงขังมากเพราะว่า ซิ่งอัศจรรย์และว,ว่าเรื่องที่ว่าเป็นคุณธรรมโคดีหรือว่าเป็นของหน้าประหลาดใจเรียกว่าหน้าประหลาดใจก็ว่าได้ของคุณอุกข,ขาคือวันหนึ่งดื่มเหล้าปาร์ตี้กลุ่มๆใหญ่เดินเข้าไป <c oughs> หาความสุขในอุทยาน ผู้หญิงก็เยอะแยะไปหมดเลยหาความสุขแบบโลกโลกพอดีในวันนั้งพุทธเจ้านั่งใต้ต้นไม้ตอนหนึ่งพออกขะเห็นพระพุทธเจ้าหายเมาในขณะนั้นเลย <c oughs> แต่่านี่คือขออัศจรรย์ของผมกอแรก เห็นพุทธเจ้าหายเมาทีนี้ญาติโยมคนไทยหลายคนอาจจะถือว่าเป็นข้อปลอบใจเออยังมีหวังอยู่อยู่ดีๆาจะเตืินเข้าอุทยานจะได้หายเมาโดยไม่ตั้งใจแต่นี่เรื่องนี้เท่าที่ทราบเคยเกิดขึ้นครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ แล้วอุคาก็คงเคยสร้างบารมีมาหลายพบหลายชาติแล้วแล้วต้องเจอพระพุทธเจ้าจึงจะเป็น,นได้ไม่ใช่พระทั่วไปทีนี้อุคขาหายแมวโดยทันทีอย่างก่นั่งฟังพุทธองค์แสดงธรรมพระพุทธองค์แสดงธรรมดามหลักที่เรียกว่าอนุปุปิกถา อันนี้แปลว่าแปลง่ายๆว่าสอนจากง่ายมหายาก <c oughs> ซึ่งอาจารย์ไม่ว่าอาจารย์โรงเรียนอาจารย์มหาวิทยาลัยใครมีหน้าที่สั่งสอนก็รู้หลักนี้ดีว่าอย่าเพิ่งเริ่มต้นในเรื่องสูงๆผู้ฟังไม่เข้าใจท้อแท้ใจหรือว่า, <c oughs> าถ้าสมัยนี้ก็ปิดสวิต์ไม่ต้องฟัง ย้ายไปอยู่ช่องอื่นแต่ในสมัยนั้นก็จะนั่งงงๆหรือว่าหลับไปพุทธองค์ก็เริ่มต้นเรื่องทานเพราะถึงแม้ว่าคนยังไม่เข้าวัดเขวาวาน่าเรื่องทานนี่ฟังง่ายแล้วทุกคน,นถึงจะเป็นคนไม่ค่อยจะสนใจเรื่องาศาสนาก็เคยรับความสุขจากการให้คนอื่นมาก่อน และทุกคนถึงจะใช้ชีวิตอย่างประมาทตลอดก็คงเคยมีบางครั้งเหมือนกันที่เคยให้โดยไม่หวังสิ่งดอบแทนแต่ในรู้สึกปลาบลื้มใจต่านพุทธองค์ก็ก็เริ่มต้นพูดเรื่องทานเพราะเป็นสิ่งที่ทุกคนฟังได้และทุกคนเออใช่ใช่ใช,ช่เออไม่เคยคิดอย่างนี้มาก่อนหล้วจากนั้นพุทธองค์จะสอนเรื่องศีลอ่าซึ่งจะ ยากขึ้นมาน้อยหนึ่งแต่ที่พระพุทธองค์สั่งสอนเรื่องศีลธรรมท่าไม่ได้สอนแบบเจา้าลัทธิอื่นๆที่ทำให้คนเกิดทันหาอยากขึ้นสวรรค์หรือว่า,าความกลัวกลัวตกนรกต <c oughs> อนนั้นมันไม่เกิดปัญญาแต่พุทธองค์ก็ให้เข้าใจว่าการกระทำการพูดของของคนเราบางอย่างมีโทษ ทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนอเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองมเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนคนอื่นไม่ทางตรงก็่าโดยอ้อม,อมคือเป็นดักเหตุผลที่เห็นได้ชัดในชีวิตจริงของตัวเองครอบครัวตัวเองคนรอบขอ้างสังคมทั่วไปแล้วจากนั้นพุทธองคอ์กล่าวถึงสวรรค์แต่สวรรค์นี่ก็คือไม่ใช่จุดสูงสุด ได้เป็นผลพลอยได้คือการกระทําทำทำดีพูดดีคิดดีมีผลจริงแล้วผลไม่ได้จบอยู่แค่ชาติปัจจุบันเท่านั้นเป็นผลที่ข้ามพพข้ามชาติอายพระุทธองค์ก็เล่าคือคนก็เรื่องเกิดความปรับเรื่มเกิดความหวังแต่จากนั้นพระพุทธองค์ก็จะเริ่มสอนเรื่อง โทษของสวรรค์คือเราถึงข้อดีของสวรรค์แล้วแต่พุทค์ก็จะกล่าวถึงโทษของสวรรค์ว่ามันมันดีอยู่แต่ว่ามันก็ยังมีขบปกพร่องอยู่บ้างนะอย่างสวรรค์นี้ไม่ใช่สวรรค์นิรันดร์นะต่อมันหมดวิชาแล้วต้องกลับมาเกิดใหม่แล้วก็อาจจะไม่ไม่มีความสุขเสลยมันก็เป็นการฮอลิีเดย์เฉย อันนี้อันนี้ไม่ใช่พุทธวจนะเนีน่ยต้มาพูดลาบละวลวงนิดหน่อยพูดพูดพูดแทนนะพระองค์แต่เนื้อหาสาระก็ค่อยๆอย่างนั้นแล้วก็สุดท้ายคนเราจะเจอความสุขที่แท้จริงก็ต้องแก้เหตุให้เกิดทุกข์ที่รากของมันก็คือกิเลส ตราบใดที่เรายังมีกิเลสอยู่ในใจความสุขที่ได้ก็จะเปราะบางจะไม่มัน่นคงจะเป็นที่เพิ่งไม่ได้เ, <c oughs> เพราะขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยหลายอย่างที่เราควบคุมบังคับไม่ได้มันเลือวิสัยของมนุษย์ที่จะควบคุมเหตุปัจจัยของความสุขทางเนื้อหนังที่เกิดเพราะตาหูจมูกเลี้ยงกายใจปาง เนื่อจากนั้นพุทธองค์จึงคอยสอนเรื่องอริยสัจสี่อย่างชัดเจนแล้วสุดท้ายนะที่อุคะอุคะใตบัรรุธรรมทีนี้ที่เราเรียกว่ามีการบรรลุธรรมสีขัน้นแบบโซดาบันสกิทคาอาณาคาอ,าคาอารหันแต่ไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นขั้นขั้นหรือว่าจะต้อง คอนละวาระบางทีก็ข้ามได้หรือได้เวลาฟังเทศกันเดียวอาจจะข้ามไปถึงคันที่สองขันที่สามหรือตลอดถึงคั้นที่สี่ก็อย่างได้ชนิ้อุคะแทนก็ข้ามไปถึงคั้นที่สามเป็นพระอาณาคามีอันนี้ก็เป็นข้อดีของข้ออัศจรรย์ของ คุณอุคะที่พวกคุณอุคะบรรลุเป็นพระอนาคามาีก็ส่วนมากผู้ที่บรรลุทามถึงขันนี้ก็จะอยากออกบวชมากกว่าแต่ทุนอุคะยังยังอยากจะอยู่ต่อไปเพราะอยากจะอุปถากสงอยากจะเป็นผู้รับใชส้สงฆ์อยากจะทำความดีทั้งโลกซึ่งพุทธศาสนาไม่ได้ดั่เน มันก็ขึ้นอยู่กับจริตนิสัยบางคนก็เป็นแอคทีฟมากชอบทํานั่นชอบทํานี่ชอบแสงประโยคที่นนทนที่นี่ก็อาจจะเหมาะในชีวิตคาราวาอาจจะเหมาะกว่าชีวิตของพระก็ได้ในบางกรณีทีนี้คุณอุคะขออยู่ต่อแต่ทีนี้มีปัญหามีภรรยาทั้งสี่คนจะทำยังไงจะจะให้อยู่แล้วเราถือ คือเป็นพระอนาคามีแล้วคือไม่มีความรู้สึกทั้งเพศเลือดอยู่แล้วหมดสิน้นอันนี้ก็คือธรรมชาติของอนาคามีไม่มีความรู้สึกเป็นชายไม่มีความรู้สึกต่อเพศตรงข้ามทีนี้จะจะทำยังไงกับพันยาสีคน <c oughs> ก็เลยกุเรียเข้ามาก็บอกว่าเนี่ยต่อจากนี้ไปพี่จะรักษาศีลแปดนะ จะให้เรื่องใจอยู่ที่นี่อยู่ในบ้านเหมือนน้องสาวก็ได้ผีจะอย่างเลี้ยงเหมือนเดิมหรือว่าจะกลับไปอยู่กับพ่อแม่ก็ได้หรืออยากจะแต่งงานใหม่ก็อย่างได้มีมีใครออยากอยู่ไหมหรืออยากไปไหมเมียหลวงบอกว่าอยากแต่งงานใหม่อืมแล้วอคุคาบอกว่ามีอยากแต่งงานกับใครโดยเฉพาะหรือว่าเป็นเป็นหลักการ ทั่วไปฮ <laughs> ะอ๋อมีผู้ชายโดยเฉพาะหรือใครเอาเรียกเข้ามาทีนีเ้เรียกเข้ามาแล้วอาทางอกค,ค้ะก็จัดพิธีสมรสให้ทำทุกเสียงทุกอย่างเรียบร้อยทีนี้นี่คุณอกค,ค่กะก็บอกว่นี่น่าจะเป็นข้อประหลาดของผมหรือว่าของแปลกหรือว่าคุณธรรมหรือว่าได้ก็ ผมจัดงานสมรสให้กับภรรยาของตัวเองโดยไม่มีความรู้สึกหึงหวงแม้แต่นิดเดียวอันนี้ผมคือท่านดูใจท่านเจะรู้สึกยังไงมันก็อยู่กับผู้หญิงนี่มา,มานานหลายปีแล้วจะมีลูกหรือเปล่าก็ไม่ทราบในคำมพีร์ก็ไม่บอกแต่ว่าถึงเวลานี้ก็เป็นการทดสอบใช่ไหมก็จะคือจะ ออกจากเรือนจะไม่เกี่ยวข้องก็อย่างหนึ่งแต่ว่าจะยกให้ผู้ชายคนหนึ่งมันก็ไม่ใช่ง่ายแต่ท่านทำได้ดีสอบผ่านไม่มีปัญหาอเออนี่ก็เป็นขอดีออของท่านอีกขอหนึ่งทนะ่บอกว่าหลังจากนั้นนะคืออ,อุคคาเป็นคนมีสตางเป็นคน <c oughs> เออ็เป็นเศรษฐีในในเมืองนั้น บพราะว่าเห็นคนดีที่ไหนคนทำความดีตรงไหนอย่างไรท่านอยากให้อันนี้ก็กลายเป็นนิสัยใหม่ว่าแต่ก่อนเขาคงจะใจดีใจใจบุญบ้างแต่ตอนนี้โอ้โหมีความสุขมากในการบำรุงอันจะเป็นการบำรุงนักปวดบ้างแต่บำรุงถ้าเทียบกับสมัยนี้บำรุงมูนิธิต่างๆหรือว่า โครงงานต่างๆที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของสังคมทั่วไปเพื่อระง,งับทุกข์ของเพื่อนมนุษย์ซึ่งข้อนี้เราเป็นหลักฐานที่ดีที่จะตอบพวกที่หาว่าพุทธศาสนาเป็นเรื่องตัวบุคคลให้เรา นั่งรับตาแผ่เมตตาไม่ต้องทำอะไรอยู่เฉยๆสังคมเป็นยังไงก็เรื่องของสังคมเรื่องของโลกอย่าไปวุ่นวายกับมันที่จริงในม่อเราดูลักฐานในพระไตรปิตกเนี่ยมันจะไม่ใช่อย่างนั้นคือผลการการปฏิบัติถึงขั้นอนาคามีที่เห็นชัดในคุณอุคคะคืออยากให้อยากช่วยอยากมีส่วน ในการแก้ปัญหาของสังคมที่ไหนที่คนเป็นทุกข์ในในลักษณะที่สตางค์ช่วยได้บ้างก็ต้องช่วยก็เ,เป็นส่วนที่ผู้ครองเรือนทำได้ที่นักบวชทำไม่ได้ใช่ไหม <c oughs> คือที่นักบวชไม่ไม่รับเงินรับทองก็เอก็มีหน้าที่ช่วยสังคมในทางจิตใจในการเป็น ผู้สั่งสอนเป็นตัวอย่างเป็นกำลังใจแต่ในในเรื่องทางสังเศรษฐกิจเรื่องการใช้เงินใช้ทองนี่คือหน้าที่ของผู้ครองเรือนของอุปาสศพสิกาไม่ใช่ว่าจะเฉยเมยอดอความไม่ยุติธรรมหรือปัญหาในสังคมต้องมีส่วนเหมือนกัน <c oughs> ทีนี้แต่ความสุข ที่สำคัญในจิตใจของคุณอุคะคือการรับชัยสง์อย่างที่บอกต้นๆว่าได้รับการยกย่องกับพุทธเจ้าเป็นสังฆอุปถากอันหยดเยี่ยมแล้วท่านจะไปทุกวัดทำไม่เลือกวัดไหนที่พระสงฆ์รักษาพระวินัยเป็นภูมมุ่งมั่นในการในการประพฤติปฏิบัติตาม ลักอาริยมักมีองแปดท่านก็อุปถากหมดแล้วท่านท่านก็ุปถาคแบบไม่เลิกที่รักมักที่ช้างแล้วก็เข้าไปแล้วท่านบอกว่าท่านจะอุปถาคอย่างสม่ำเสมอทุกรูปทีนี้ท่านจะเมื่อท่านเป็นพระอนาคามีแล้วท่านก็รักพระธรรมมากเพราะนั้นจะเวลาเข้าไปในวัดไหนจะขอฟังธรรมะด้วยไม่ใช่แค่ทําบุญอย่างเดียวนะ ท่านอยากฟังธรรมะด้วยท่านบอกท่านจะนิมน์พระแสดงธรรมแต่ถ้าเป็นพระที่ไม่ชอบไม่ชอบพูดไม่ชอบสอนอยงหรือว่ายังไม่มั่นใจในตัวเองถ้าพระพระองค์นั้นไม่พร้อมที่จะแสดงธรรมคุณอุคกะก็จะขออนุญาตแสดงแทนอืม,อม ธรรมะอยู่ในจิตใจคงดังนเต็มหัวใจนะแต่ถ้าพระจะเทศท่านจะไม่พูดท่านจะนั่งยกมือไว้ท่านจะฟังด้วยความ่อน,อ,อ,มอน้อมทอมตนแต่ถ้าเพื่อพระท่านไม่พร้อมท่านก็พร้อมบางทีอาจจะเป็นประโยชน์ต่อต่อพระก็ได้ในสมัยสมัยก่อนที่วัดมาพง์ก็เหมือนกันบางทีลุงพ่อท่านจะให้ พ่อออกก็คือยมผู้ชายมีอายุหน่อยม,มาเทศให้พระฟัง mm hmm. เทศเรื่องอะไรความโทษความทุกข์ของของการครองเรือนมันจะถึงใจนะต้องเป็น <laughs> คือลุงพ่อท่านท่านท่านเป็นนักเทศชั้นยอดใช่ไหมแต่ท่านท่านบวชตั้งแต่เนนทีนี้ผู้ที่ ครองเรือนและรู้รู้ดีว่าชีวิตครอบครัวเป็นยังไงการเลี้ยงลูกเป็นยังไงการทํามาหากินเป็นยังไงอมันเป็นคนละมุมม,มองใช่ไหมนก็เลยเห็นบางทีไอ้พระ,ะพระเล็กนิดน้อยกําลังคิดจะศึกมั่งเออเชิญให้ว่าเล่าให้ฟังว่าส,ส,สึกแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างนั้นเอไอ,อการที่คารวาสแสดงธรรมก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ ไม่ถูกต้องหรือว่าไม่เหมาะสม้มันก็อยู่ที่กาลเทศะแต่ว่าเรายังไอ้สิทธิกับสงก่อนแต่ถ้าเกิดพระสงฆ์ไม่สะดวกหรือว่าอยู่ห่างไกลจากสงผู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนผู้ที่มีความรู้ไม่ใช่ว่าจะแต่งตัวเป็นอาจารย์หรอกแต่ว่าเป็นผู้ที่ถ่ายทอดคำสอนของครูบาอาจารย์ตั้งวง สมทนาธรรมมันก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างเมืองนอกหรือว,ว่าที่ห่างไกลจากพระสงฆ์ก็ต้องทำอย่างนี้นก็เป็นสิ่งที่สิ่งที่ดีในอ <c oughs> อ,อต่อไปเดี๋ยวต้องต้องฟังอเอเอมีเรื่องที่ท่านที่พวกทีวดา คือทิวดาทนี่จะชอบคุยกับพระอนาคามีทีวดาจะลงมาเยี่ยมบอกว่าอันนี้พี่ไม่ถึงทิวดานีคือรู้รู้ว่าละจิตของคนรู้ว่าพระองค์นั้นเป็นเ,เนี่ยพระองค์นี้นะเป็นพระอนาคามีพระองค์นั้นยังเป็นพุทุชนอยู่พระองค์นั้นเป็นอารหารันเวลาทําบุญนะ เอาไปทำบุญกับองค์นี้ดีกว่าทำเป็นพระริยเจ้าทำเป็นอรหันต์องนี้ยังไม่ค่อยมีคุณธรรมอันนี้ความคิดของเทวดาซึ่งยังเป็นพุทุชนอยู่แต่พอพอรูอ้ว่าใครเป็นใครใครถึงไหนแต่อุคะผู้เป็นพระอนาคามีผู้ตั้งอยู่ในสม,มาธิทิไม่รับเลยเพราะว่าผมไม่สนใจ ใครเป็นอรหันต์ใครเป็นอนาคาผมไม่สนใจผมอยากอุปถากสงฆ์ทุกรูปท่านอยู่ในศีลในธรรมทั้งตังอกตังใจผมยินดีแล้วผมจะไม่เลือกอย่างนั้นผมไม่สนใจหรอกใครเป็นอะไรผมทำบุญของผม,มอันนี้คือหลักพุทธพาเริยเจ้าผู้เป็นผู้ครองเรือนที่เป็นที่ยกย่องของอพระพุทธเจ้า เนั้นเอกความคิดแบบนี้มันก็ยังมีอยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมในวงชาวพุทธเออไปทําบุญกับองนั้น,น,นองนั้นเขาว่าออมีมีทำคันนั้นคันนี้ออแต่อุคะที่เป็นอุปาศสกตัวอย่างผมว่าผมไม่สนใจผมอุปถากสงอุปถากผู้ที่อยู่ในศีลในธรรมดีกว่าอันี้ทั้งมนี้เป็น,เป,นเป็นข้อประหลาดของผมอีกข้อหนึ่งข้อที่6 ข้อที่เจ็ดเวลาทีเบรดาลงมายอย่างทีง่ว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้คือจะให้จะให้อุคขรู้ว่าทั้งเคยฟังฟังเทศจากพุทธเจ้าโดยตรงมั่งอะไรมั่งแบบอวดให้อุคขะฟังอุคขบอกว่าเอ๊ะเรื่องนี้ผมรู้แล้วผมผมเคยปฏิบัติมาแล้ว ทวัาจะไถ่ทอดไม่ไถ่ทอดนะผมก็พอรู้อยู่แล้วแต่ที่อุคะทราบุ่าที่ผมภูมิใจคือดูจิตใจของตัวเองถึงแม้ว่าทีวัดาชั้นต่างๆทีวัดาที่มีชื่อมีเสียงลงมาสนทนาธรรมลงมาไทายทอดธรรมะผมไม่เคยเกิดความรู้สึกว่าผมเป็นคนพิเศษ หรือว่าดีกว่าคนอื่นแมผมเป็น,เป,นเป็นคนระดับที่เทวดาก็ยังอยากมาสนทนาธรรมนะผมไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยเพราะมรู้สึกเฉยๆท่านก็ไม่มีเอมานะที่จะยกย่องคมท่านถือยกตนคมท่านอย่าไม่อยากจะอวดดีกับใครธรรมะของพพุทธเจ้า ทำให้ให้ทันพ้นจากความคิดแ่นนั้นก็เลยเป็นตัวอย่างที่ว่าบางสิ่งบางอย่างพอเรารู้ว่าอันนี้คือลักษณะอาการของภูที่มีจิตใจสูงมันมันก็ช่วยให้เราตั้งเข็มทิศเอาไว้ไคือคืออย่างสมมติว่าเรามีไอ้พาชนะที่ที่ศกกระปรกเราจะรู้ว่า ไอ้ส่วนไหนคือความสกปรกส่วนไหนเป็นเนื้อแท้ของของแคงผัดชนะนั้นแล้วเป็นศูนย์หนึ่งของผัดชนะดังเดิมก็มีวิธีเดียวใช่ไหมคือทําความสะอาดถ้าทําความสะอาดแล้วไอ้ส่วนที่หายไปแสดงว่าเป็นของไม่จริงสิ่งที่ยังเหลืออยู่เป็นของจริงทีงนี้ก็พอเราดูพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือแม้แต่ผู้ครองเรือนที่จิตใจสูง เอความรู้สึกหยกตนคมท่านลดน้อยลงน้อยลงจนไม่เหลือไม่ <c oughs> ใครจะจะรู้จักกับใครเท่าไหร่ไม่ต้องให้ใครทราบหรอกมันไม่มีความคิดเช่นนั้นเลือเลืออยู่แล้ว <c oughs> อันนี้คือคือความเอความดีอของอผู้ปรรลุเป็นพระอนาคามี ทีนี้ขอสุดท้ายก็มม,มีความภาคภูมิใจมีความสุขมีข้อข้อดีหรือว่าจะเป็นความดีอยู่ในใจก็คือ,อเมื่อ,อดูสังขารตัวเองบางทีรู้ว่าแก่แล้วอาจจะอาจ,จะตายก่อนพุทธเจ้าด้วยซ้ำไปก็จะไม่มีโอกาสไปทำบุญไปดูแลพุทธองค์ตอนตนชราภาพแล้ว เวลาวาระในการอุปถากสงในการทำคุณงามความดีและการขักกลาวต่อไปมันมันก็มีจำกัดเราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ท่านก็มีความสุขว่าอย่างไงเราก็ไม่กลับมาเกิดเราเป็นพระอนาคามีไม่กลับมาตรงวินวายใจเกิดในโลกมนุษย์อีกแล้วคือผู้ผู้ เสียชีวิตตอนเป็นพระอนาคามีก็จะอยู่ในโลกสุทาวาสก็จะปันลุอยู่อยู่ที่นั่นอยู่ที่สมัยสบายก็เลยมนมีความสบายใจว่าปลอดภัยแล้วคือคนเราถ้าเรายังเป็นพุทธชนอยู่ถึงแม้ว่าทุกวันนี้อะไรๆมันก็มันก็ดีสุขภาพก็คองคางจะแข็งแรง เอเอเรื่องการทําบุญสุนทานแล้วก็ทําอยูอ่สินห้าแล้วก็มั่นคงการปฏิบัติรู้สึกไปเรื่อยๆอันนี้ <c oughs> มันจะขึ้นลงขึ้นลงแต่ว่าขึ้นมากกว่าลงแลวก็เป็นความสบายใจกิเลสหยาบๆที่เคยคุกคามนี่มึงรู้สึกจากจางไปมากแต่เราต้องระลึกอยู่เสมอว่าถ้ายังไม่ถึงขั้นโซดาบัน รับรองด้วยเองไม่ได้เสื่อมได้หมดเลยคือมีแต่พระโสดาบันและพระอริยเจ้าที่จะมีความสุขหรือความมั่นใจว่ายัางไงไงมันไม่มีทางเสื่อมอีกแล้วจะตกนรกก็ไม่ได้อีกแล้วเป็นอันขาดจะเกิดเป็นสัตธีรชานก็ไม่ไม่ได้เป็นอันขาดอันนี้คือความสุขของของพระอริยเจ้าซึ่งพุทุชนถึงจะปฏิบัติตั้งอกตั้งใจ เราก็ยังควรจะ,ะเตือนสติตัวเองอเป็นครั้งคราวว่าเรายังอยู่ในเขตอันตรายมันอยู่ในเขตสงครามว่ามันเนอะไรๆมันก็เปลี่ยนไปได้ดังน,นเราจึงต้องอไม่ประมาะททําให้การปฏิบัติของเราให้มันเจริญเข้าหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปอะไรวันเนี้ยจะมาก็ได้ ให้ขอคิดวันนี้จะสั้นไปหน่อยเพราะวันนี้มีพระสงฆ์มาจำนวนมากกว่าทุกวันอันนี้จะทั้งหมดท,ทั้งที่อยู่ข้างน,นอก13รูปวันทีมีท่านอาจารย์ทุกมาเยี่ยมจากศรีสะเกดก็หลายองค์วันนี้มาจากยุทธยาก็มีสามาเณรนน้อยหลายหลาย,หลายรูปก็วันนี้ก็การพินตบบาทก็คงใช้เวลามากกว่าวันอื่นก็เลยขอ